ฝ้าบนใบหน้ามักจะกวนใจคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายที่ทำให้ผิวหนังมีการสร้างเม็ดสีมากผิดปกตินั้นจะเป็นตัวการสำคัญแม้จะเลี่ยงแสงแดดหรือทาครีมแล้วก็ตามถ้าระดับฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดฝ้าอยู่ดีการแพทย์จีนได้จัดสาเหตุหลักของการเกิดฝ้าให้อยู่ในกลุ่มอาการที่เกิดจากตับขาดความสมดุลผู้ที่มีภาวะตับขาดความสมดุลมักจะมีอาการเครียดหงุดหงิดวิตกกังวลเบื่อหน่ายซึมเศร้าท้องอืดเรอบ่อยจึงเน้นใช้วิธีการบำบัดที่ต้นเหตุสอบถามข้อมูลการดูแลสุขภาพในทัศนะการแพทย์จีนได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399 02-751-4399